ท่านผู้ชมฮะพูดถึงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคือเป็นประจำในวันวาเลนไทน์เนี่ยทางทิพยประกันภัยเขาจะมอบความรักความสุขให้กับสื่อมวลชนทุกปีเลยนะครับมีภาพมาให้ได้ดูด้วยคือปีนี้เนี่ยทางทิพยประกันภัยเขาก็พาสื่อมวลชนไปร่องเรือหารักกันที่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ใจความสำคัญจริงๆเนี่ยก็ถือโอกาสฮะพบปะพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พูดถึงเป้าหมายในปีนี้ให้กับสื่อมวลชนได้ฟังกันซึ่งทางดร.สมพรสืบทวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนหรือว่าตัวย่อที่เทรดซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะทิพเอชนะฮะในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนเล่าให้ฟังครับแผนงานปีเสือ65นี้เนี่ยวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนทิพยประกันภัยก้าวสู่การเป็น next generation insurer ด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับรองรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะเชื่อมโยง Virtual เข้าสู่โลกแห่งความจริงด้วยนะครับน่าติดตามนะฮะว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรรวมถึงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นด้วยทางทิพยประกันภัยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะฮะปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเนี่ยสามารถขยายตัวควบคู่กับการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าในอนาคตและก็พร้อมเดินหน้าทิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งเต็มรูปแบบครับเตรียมจะซื้อบริษัทประกันภัยนะบริษัทประกันเนี่ยเพิ่มอย่างน้อย2แห่งและจะตั้งบริษัทในรูปแบบของบริษัทประกันภัยดิจิทัล 100% แห่งแรกของไทยด้วยและบริษัทประกันภัยตะกาฟุนนะฮะแห่งแรกของประเทศไทยรวมทั้งการตั้งบริษัทด้านเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย 100% ยกระดับทิปเอชให้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำในอาเซียนด้วยครับเรียกว่านี่คือวิสัยทัศน์ในปี65ปีเสือนี้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่อวยพรให้ทิปเอชรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รับปีเสือเลยครับนะครับ